ซึ่งพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันนะคะว่ารัฐบาลยังคงดูแลผู้ประสบอุทกภัยทั้งในเรื่องอาหารการกินและที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ดูแลในส่วนของสุขภาพอนามัยของประชาชนส่วนในจังหวัดที่สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูโดยการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนส่วนการสำรวจพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลดขณะนี้ได้สำรวจที่นาไปแล้ว3ล้านไร่แล้วก็ย้ำนะคะว่าไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยมีคณะกรรมการระดับอำเภอเข้าไปสำรวจเป็นรายครอบครัวเพื่อทราบจำนวนพื้นที่ประสบภัยอย่างชัดเจนฟังประเด็นนี้จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกันค่ะการช่วยเหลือเนี่ยต้องสำรวจเป็นรายครอบครัวรายแปลงเลยนะไม่สามารถจะเหมารวมได้นะครับจะต้องสำรวจโดยคณะกรรมการระดับอำเภอก่อนขึ้นมาจังหวัดแต่ก็เร่งดำเนินการเร็วการสำรวจในเรื่องของความประชาชนมั่นใจเรื่องความเป็นธรรมเพราะมันอย่างมันก็จะมีข่าวเรื่องไม่เป็นเราไม่มีปัญหาเพราะว่าได้เตรียมการที่จะให้เขาได้สำรวจแล้วก็ทำประชาคมก็คือให้คนในสังคมยอมรับว่ามันเหมาะสมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมันเป็นเรื่องยากอย่างที่ท่านว่าผมยกตัวอย่างตอนภัยแล้งเนี่ยมันนาเหมือนเสียหายพอฝนตามมาข้าวก็งอกมาแต่ก็ไม่เต็มที่อย่างเงี้ยมันเป็นการใช้ดุลพินิจที่ต้องพิจารณาให้ดีอย่างไรก็ตามทุกคนที่ไปเนี่ยเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยทุกยากอยู่เขาคงพยายามไปช่วยเหลือแต่ต้องไม่มีเรื่องของการที่ว่าเลือกปฏิบัติหรือว่าลำเอียงหรือว่าข้อมูลไม่ตรงนะก็อาจจะมีการประชาคมให้เขายอมรับกันในกลุ่มของชาวบ้านให้เขารับรองกันเองด้วยนะครับว่าโอเคเหมาะสมนะก็อย่างที่บอกนะมันยากต้องนับกันให้ดีนะต้องดูกันให้ดีแต่คนเนี่ยประสบของปัญหาแน่นอนอยู่แล้วนะการประกอบอาชีพเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนถ้าทำไม่ดีก็ประชาชนไม่พอใจทำเกินไปก็เจ้าหน้าที่จะผิดนะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนมีความเป็นห่วงก็คือเรื่องของระบบไฟฟ้านะคะในส่วนของนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านก็บอกว่ากระทรวงพลังงานได้เตรียมพร้อมช่วยเหลือฟื้นฟูระบบไฟฟ้าต่างๆโดยประสานไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะให้เข้าไปซ่อมแซมไฟฟ้าให้กับประชาชนค่ะฟื้นฟูเอาไว้ในที่เราสามารถทำได้เช่นการที่จะส่งทีมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้นไปช่วยซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอย่างเป็นต้นหรือใช้ปตท.ในเรื่องของการที่จะไปช่วยดูแลในเรื่องของการเป็นตลาดหรือเอาเลทให้กับพี่น้องประชาชนนะครับรวมทั้งจะใช้หน่วยงานในสังกัดทั้งหมดในการเข้าไปดูว่าจะฟื้นฟูพื้นที่อย่างไรนะครับผมได้หารือกับทางจังหวัดไว้ว่าคงจะมาแบ่งพื้นที่กันในการดูแลเพราะครั้งนี้กระทบในวงกว้างอยู่พอสมควรนะครับก็นั่นเป็นเรื่องที่เราจะเร่งด่วนทำกันต่อไป